5 4 3 2 1คนแอนค่ะและติ้งค่ะและแพนด้าค่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่าพวกเราแต่งมาเต็มขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เรามีวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาบุกบ้านพี่ตี้สาวเงินร้านเพราะฉะนั้นการแต่งตัวของเราต้องจัดเต็มให้มันสมกับรายการจัดการต้องค่ะแต่ตอนนี้อยากรู้ว่าพี่ตี้คือใครคุณแม่บอกไม่ได้ค่ะไปชมภาพวิทยากันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราถึงบ้านนิกกี้พิตตี้เงินร้านกันแล้วนะคะทุกคนค่ะหิวก็หิวนะคะวันนี้นะคะว่าเราไปดูกันว่านิกกี้จะทำอาหารอะไรรับประทานนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยไปกันเลยค่ะเดินอยู่นั่นน่ะใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยแต่งชิวมากขนาดวันนี้แต่งตัวอย่างนี้เรามีนัดกันนะคือถ้าเกิดอยู่บ้านเลยค่ะแถวบ้านเขาเรียกอีเพิงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขนาดอีเพิงยังสภาพนี้จัดเต็มขนาดนี้ขอหวยได้ไหมคะเนี่ยกดมาตอนนี้ค่ะตอนนี้หมาเห่าไล่หมดแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะสวัสดีทุกคนค่ะคล้องหวยได้นะคะมีแป้งไหมคะอันนี้แป้งไหมคะอันนี้ขนค่ะขนเฟิร์มค่ะจริงมากหน้ามาสูงไปเลยขนจิ้มมีแต่ว่าจิ้มมีไหนตรงนี้ใช่จิ้มมีจิ้มมีอยู่ตรงนี้ขอขาต้องบอกเลยนะคะว่าขอก็ดีจริงค่ะจิ้มมีอยู่สูงมากแต่ตอนนี้เราต้อนรับคุณที่นี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปลุกครัวของน้องนิกกี้นั่นเองค่ะสวยๆอย่างนี้เราจะมาดูว่าฝีมือการทำอาหารทำผ่านอะไรทำกับข้าวเป็นไหมทำบ่อยก็พ่อซื้อมากินบ่อยไม่ใช่ทำบ่อยเป็นคนชอบทำกับข้าวมากเพราะว่าเดิมทีเป็นคนอยู่อีสานเนาะแล้วพ่อแม่แม่ประจาแม่ค่ะแต่วันนี้นะคะนั่งก่อน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 สว่างมากมากโอ้ยอันนี้เห็นตรงค่ะตอนอีสานก็เป็นค่ะเขาแซ่บหลายค่ะแมนมือเชฟกินจ้าพี่เชฟอันย่ำปลากระป๋องค่ะแมนบอกแต่ว่าเชฟสูตรอีสานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิฉันฟังไม่รู้เรื่องแมนเป็นคนใต้คนเดียวนะครับผู้ชมขาโอ้ยเป็นคนอีสานคนเลยภาษาใต้พูดได้สองอย่างภาษาใต้พูดได้สองอย่างยังไงรักมิกกี้มากเลยกับรักยูอีสานอันนึงเขาบอกเวลาโกรธมากเทพหนาปลูกบ้านกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศในบ้านเป็นไงและพี่นิกกี้จะทำกับข้าวให้เรากินได้แต่ว่าก่อนอื่นนะคะจะให้นิกกี้แต่งตัวธรรมดามันก็ไม่ใช่นิกกี้นะขอเป็นแบบอารมณ์เข้าครัวไม่เข้าครัวเรียกว่าอะไรชุดนอนไม่ได้นอนใส่จีติงกับด้านเลยนะเดี๋ยวหนูส่งตัวได้แล้วนะคะก่อนเข้าบ้านต้องมีท่าเดินนะคะก่อนเคลียร์เดินยังไงคะเดินยังไงเอวไหวเดินเป็นเหรอคะทำโทษนะคะไหนเอวอะฮะไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราติ้งก็อยู่ในครัวของนิกกี้แล้วนะคะเราไปดูกันนะคะว่าในครัวของเขามีอะไรรับประทานบ้างอุ๊ยมีอันนี้ด้วยนะจ๊ะกุ้งจ่อมผัดทรงเครื่อง3รสนะคะทุกคนค่ะ
ของกินเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนขาเนี่ยตู้สีชมพูด้วยน่ารักหวานแหววมากค่ะทุกคนขานี่ค่ะอันนี้เป็นถ้วยจานนะคะทุกคนขาเนี่ยเครื่องครัวเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเราเปิดตู้เย็นกันดีกว่าค่ะโอ้ยโอ้ในตู้เย็นมีของกินเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมนิกกี้เป็นคนที่แบบชอบทานปลาร้าก็มีนะคะนี่เป็นซ้ำปลาร้าค่ะมีปลาร้าอะไรด้วยแจ่วบงแจ่วบองอะไรมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะผลไม้ก็มีนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เรียกลูกอะไรคะอันนี้นะคะก็มีเงาะด้วยนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ครัวของน้องนิกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะแต่ดูชุดก่อนดูชุดก่อนชุดนิดนึงค่ะกับแม่ก่อนเลยนางบอกว่าชุดนี้คือชุดที่อยู่บ้านชิวๆค่ะชุดทำครัวของน้องนิกกี้นี่เองนะคะทุกคนค่ะเขาบอกว่าเวลาทำครัวอย่าใส่ผ้าหนาๆค่ะเขาจะทำให้เราแบบไม่ได้ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอย่างนี้เขาเรียกว่าผีที่เจอคือหมูขั้วเหนือไม่จริงใช่ทานเขาเราที่นิกกี้หมูขั้วเหนือเขาสีขาวใช่ไหมล่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตากแดดนิดเดียวค่ะตากแดดนะคะไม่ค่ะวันนี้ฉันมาจากขั้วเหนือแต่มาไทยมาสาไก่ก่อนแล้วก็มาอาบแดดที่เมืองไทยบางคนตอนนี้เตรียมพร้อมติดแอร์ให้ด้วยนะคะใช่ตัวแล้วบางคนที่นี่ยังไงติดแอร์ติดแอร์ซ้อนมาวันนี้การบอกว่ากี้เป็นคนที่ชอบฝังตัวในครัวมากก็เลยต้องติดแอร์เพราะว่าวันๆมีอยู่ในห้องน้ำกับครัวถ้าอยู่บ้านอยู่ครัวไม่ใช่อะไรนะหาผลลัพธ์หมอวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอ่ะดูจากชุดแล้วก็เป็นอาหารที่แซ่บๆแน่นอนค่ะอะไรคะน้องนิกกี้ยำปังป๋องใส่ขั่วด้วยค่ะกระป๋องวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเราจะไม่ให้โฆษณาเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ค่าโฆษณาคุณติดต่อรายการเรามาซื้อถูกต้องนี่นะจ๊ะนี่ยำปลากระป๋องค่ะจะใส่หอมทั้งลูกบอกเลยว่าอันนี้เป็นหัวนะคะหัวนะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้หัวนี่ค่ะโอ้ยน้องสาวพร้อมกันหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปบุกครัวกันเลยจะบอกก่อนนะคะว่าการทำกับข้าวต้องมีทุกมือจะให้เราทำคนเดียวไม่อร่อยมันต้องมีแบบว่าเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็ม3 2 1เรียบวงนะคะเรียบวงค่ะสามสี่ไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการทำยำปลากระป๋องสูตรดิกกี้ค่ะมีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงมีเยอะมากเลยนะคะอันดับแรกนะคะหมู3ชั้นค่ะยำปลากระป๋องใช่ค่ะอันดับแรกนะคะบอกเลยว่าปลากระป๋องเช่นเดิมค่ะถ้าอยากให้มีโลโก้หรืออะไรติดต่อโฆษณาทางรายการอยากให้เราขึ้นข้างล่าง24ชั่วโมงนะคะติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์อะไรคะเบอร์อะไรนี่คะเบอร์คุณแนนค่ะ0970081107ได้เลยค่ะสปอนเซอร์5บาท10บาทแล้วก็หลับโอเคตอนนี้ข้าวมันอยู่ที่เครื่องปรุงนะคะอันดับแรกขาดไม่ได้คือพริกค่ะเราใส่2พริกเลยพริกที่มันเป็นพริกแพงใช่ไหมคะไม่เป็นค่ะพริกเก็ดนะคะเราใส่3พริกด้วยกันนะคะวันนี้ให้มันแซ่บเลยนะคะ1ก็คือพริกขี้หนูค่ะ2พริกซีฟ้าค่ะอันนี้ก็พริกป่นพริกป่นต่อไปขั่วด้วยค่ะทอดทับบัวน่ารักสักนิดนึงนะคะใช่ค่ะข้างในค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใส่พริกป่นนะคะต้องใส่แบบคั่วมือทำไมมันหน้าเป็นหนีตาเป็นหนีค่ะถ้าเอ้ยโดนอาบเวรค่ะพริกค่ะพริกป่นอันนี้ค่ะพริกป่นอะไรให้หน่อยอันนี้ไม่เป็นไรค่ะรายการเราเป็นรายการสดนะเขาบอกว่าการเป็นผู้หญิงที่น่ารักต้องมีการโกะเกิดขึ้นแต่อันนี้เรื่องอะไรนะพริกป่นอันนี้เขาคุ้มอันนี้ต้องบอกเลยนะคะขนมค่ะขนมขนมแต่ไม่ต้องใส่ค่ะมึงอร่อยของมึงลงหนักขนมเค็มแล้วใช่แล้วผมก็จะหมดเลยนะพี่กี้น่าจะเผ็ดแน่เลยว่าเปิดกุ๊กกิ๊กขอหอมแล้วก็ขอหอมฮะนี่จ้ะขอหอมอันต่อไปนะคะให้ใส่หอมแดงนี่หอมแดงนะคะปอกเปลือกหั่นหอมก็แดงหั่นก็แดงนะคะคุณผู้ชมจริงเหรอคะจะดีเหรอคะมีต้องมีหอมหัวใหญ่เลยนะหอมหัวใหญ่ไอ้ชอบชอบว่าหัวนะถ้าพูดว่าหัวแล้วถ้าผู้หญิงก็หอมหัวใหญ่แต่ถ้าผู้ชายก็หอมหัวใหญ่ไม่ดีนะไม่ดีไม่อันนี้ไม่เป็นสีนี้ค่ะเป็นสีเขียวจัดกันก็ไปสองคนนี้จัดกันก็ไปร้านบล็อกสยองแล้วที่ขาดไม่ได้มะนาว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 นี่มะนาวไม่ใช่มะนาวนี่ยกมาออกมาจากรักแร้หนูเองนะน้ำปลาก็ต้องติดนะคะน้ำปลาก็ไม่ให้ดูนะคะว่ายี่ห้ออะไรน้ำปลาต้องบอกว่าต้องให้น้ำปลาอย่างดีนะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยใช่นี่คือน้ำปลาแล้วก็นะคะน้ำตาลน้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลต้องใส่น้ำตาลด้วยหรอต้องใส่ค่ะเพราะว่าความเค็มของปลาค่ะที่ออกมามันจะเค็มเกินไปถ้าเกิดเราดับน้ำตาลจะทำให้มันออกมากขึ้นแต่พระเอกของเราวันนี้แล้วก็อย่าลืมพระพุ้วด้วยชาวคูชาวคูด้วยค่ะมันจะติดเค
คนจะงงนะคะว่าเขาหัวใส่ที่ยังใช่งงอยู่เดี๋ยวพอปรุงเสร็จแล้วจะรู้ว่ามันคือพระเอกค่ะแต่อันนี้เอามาทำไมยังไม่พอค่ะอันนี้ยังไงอันนี้ค่ะเอาไว้สำหรับนะคะไว้กินเลยข้าน้องกินยังไงให้เซ็กซี่เหมือนลิซี่ลองสิอันนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นผับนะคะเหี่ยวแล้วเหี่ยวมันล็อกเหี่ยวเหี่ยวคือหามาแล้วใส่ทุกคนช่วยกันแล้วชุดหลุดหนีบชุดไปชุดขาดท่านหูกันแล้วคุยนะคะแม่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะที่เหี่ยวเห็นนมออกนมออกแล้วก็นะคะทั้งหมดนี้เราจะเอามาปรุงกันแต่ตอนนี้ทำคนเดียวไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าทีมงานอยู่แล้วเราต้องช่วยกันได้เลยค่ะมาอันดับแรกนะที่มาได้เลยค่ะใช่ค่ะนิกกี้บีบมะนาวไปแล้วนี่โอ้โหสวยมากแล้วเราสังเกตอย่างนึงนะคะว่าของนิกกี้จะคิดขูดทุกชิ้นเลยเพราะว่านะคะด้านดาร์กเรามีเยอะเราก็เลยเอาด้านแบ๊วใส่บ้างไม่ก็คือเป็นคนชอบอะไรที่แบบพิกุครัวก็ต้องเป็นสีชมพูรู้สึกแรกเราใส่อะไรดีต้องหั่นพริกก่อนค่ะมาอ่ะดิฉันหั่นให้ก็ได้ค่ะนี่แล้วที่ทำอะไรดีคะหรือว่าหยอกของที่ขอเป็นเปิดกระป๋องอุ้ยแต่เราไม่มีไปที่เปิดไม่เป็นไรค่ะพี่สามารถจริงหรอเปิดง่ายมากกับช้อนค่ะจริงหรอไม่ใช่ไอ้ยี่ห้อนี้ไม่เปิดกับช้อนฝากเรียนถึงยี่ห้อนี้นะคะทีมงานค่ะฝากเปิดด้วยค่ะทีมงานค่ะไม่ต้องซื้อทำไมมันเอามา2กระป๋องเลยค่ะไม่พอค่ะเอาหมดเลยค่ะซื้อหมดเลยทีมงานค่ะทีมงานรายการเราเป็นรายการสดนะคะไม่ว่ากันค่ะใส่นี้เลยค่ะทีมงานก็หัวไม่ก่อนเลยค่ะแต่เราไม่บอกว่าหัวของพิธีกรคนไหนนะคะเป็นการไม่ลงทุนเลยนะคะไม่บอกว่าพิธีกรหัวของพิธีกรคนไหนนะคะเผื่ออาจจะเป็นของพิธีกรทุกคนเอามีดให้นะคะเดี๋ยวจะได้เปิดมีดไม่กินเลยอันนี้นะคะคุณขาเล่นไม่กินบอกก่อนนะคะว่าทุกคนล้างมือมาเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยทำไมมาควรนิกกี้ก็ต้องเต้นนิดนึงเต้น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 ล้างครัวเขาต้องมีอุปกรณ์ในการล้างรถนะคะพื้นที่เลยอะไรเวลาล้างจานที่บ้านทำท่าเหมือนล้างรถไหมคะออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะจะดีเหรอคะเฮ้ยบอกว่าทำกับข้าวไงนิกกี้อธิบายเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะก็อย่างที่บอกคือพระเอกของเรานะคะคือปลากระป๋องเขาทำขยะด้วยเอาค่ะเดี๋ยวสรุปหั่นต้องนะแผลขยะไหมคะขยะทุ่งกระทุ่งไหมอ่ะทางนี้กระทุ่งมากกับก้อนแทนค่ะพี่ยอมนางค่ะใช่ถึงกระทุ่งมากเอ้ยเตยตัวชิบ้าเนี่ยนะคะเราก็จะคนแบบกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นหอมเนี่ยคือกลิ่นหอมมะนาวนะไม่ใช่กลิ่นก็เปรี้ยวมากนะคะข้างๆลิซ่าก็ข้าวคั่วนะคะใส่เองมาแล้วใส่เยอะไหมคะเยอะค่ะใส่หลายแสบหลายเนาะเพราะว่าไม่ใช่เห็ดน้ำของอันปลาปอมมันหนึ่งเลยแจ๊บค่ะรอนางเอกแป๊บนึงนะคะกำลังซอยเพราะบางอย่างอาจจะพอหัวข้าวคั่วมันมากจากอย่างมากจากอย่างด้วยข้าวคั่วมาจากอะไรคะข้าวคั่วบอกตรงๆเลยนะคะมันคือข้าวแห้งใช่ไหมข้าวเหนียวมาตำเลยบอกแมนไม่ต้องไปคั่วก่อนคั่วก่อนแล้วค่อยมาตำข้าวเหนียวไปตำแล้วข้าวเบียร์หรือเปล่าเก่งมากเลยนะหั่นหอมแดงไม่ร้องไห้เนี่ยสุดแสบมากสุดติ่งเลยค่ะแสบมาถึงที่ใช่ไหมคะพอดีทำกับข้าวตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็เลยอยู่ในวังคะอยู่ในวังคะวังอะไรคะวางทรายทองค่ะไม่ใช่วางรักกระเป๋าแล้วค่ะเราจะชิมก่อนนะคะชิมน้ำดูร้อนนี่คือจริงๆจะบอกว่าเราทำนะคะกินกันในบ้านเนี่ยประหยัดมากเลยนะเมนูเนี้ยเราก็กินกันหลายๆคนเลยยิ่งไปกองนะเคยเอาปิดโตไปนะมีคนเราแย่งกินนะคะเพราะว่ามันกินง่ายนี่นะคะยำปลากระป๋องนะคะรวยด้วยปลาสลิดทอดกรอบนะคะคนขานี่ค่ะปลาสลิดทอดกรอบนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็โหยนี่จ้าให้ไปทัวร์ไปที่เราตอนนี้ขณะนี้นะคะผ่านหนักมากนี่กินได้ประมาณกี่คนอันนี้กี่ชิมของตัวเองอันนี้จริงๆแล้วน่ะ10คนก็กินได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เน้นกลับนะเราก็ปากแต่เป็นหมอกสัมปุ้ยเราเนี่ยเนี่ยเขาหน้าแล้วมันเหมาะกับปาร์ตี้แล้ววันนี้เราจะได้ร้องคาราโอเกะไหมคะได้เลยไปค่ะเราไปเดี๋ยวเราไปจับกันต่อนะคะกับโต๊ะไปข้างหน้าเลยค่ะเ
ได้แค่8เพราะยังไม่มีข้าวเดี๋ยวลองกินกับข้าวซิอร่อยมั้ยอ่ะลองชิมดูลองชิมดูแล้วกันคนขาอันนี้คือยำปลากระป๋องนะคะยำปลากระป๋องใส่ปลาสลิดปลาสลิดคุณรอขอนิดนึงค่ะได้เลยค่ะเมื่อกี้พี่นิกกี้บอกว่าซึ่งนะคะปลาฝาบ้านจะชิมนะฮะเลิศมากคนขาขออนุญาตดีบอย่าอย่าโฆษณาเกินจริงไม่เดี๋ยวชิมให้ดูแบบค่ะอ่ะคุณกี้นะคะขอบคุณนะคะดูแลดีเนาะผมพักสองคนนี้ถ้าใครได้เป็นสะใภ้น่าดีเลยอ่ะนี่นะคนขาพอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วไม่ทำค่ะจริงเหรอนี่โอ้โหนี่นะจ๊ะกลมกล่อมเขาเป็นคนใต้อย่าบอกเลยว่าอร่อยมากให้10แป๊บนึงนะคะ20รายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีช่วงหน้ากับช่วงตามไปกินนะคะใช่ค่ะพี่ลิกกี้จะแนะนำเราไปกินร้านไหนคะโอ้ยถ้าตอนนี้เทรนด์นี้ต้องเป็นชาบูแล้วค่ะเพราะว่าใครไม่รู้จักชาบูเทรนด์นี้มันมีผักมีหมูทุกอย่างนะคะแล้วร้านนี้บอกเลยว่าโคแซ่บชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอะไรคะไม่บอกไม่บอกแล้วดิฉันจะตามไปได้ยังไงอ้าวก็เช็คอินให้แล้วสิคะตามไปแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้ชื่อร้านก็ซ้ำกันหลายที่นะคะแล้วเช็คอินในไลน์แล้วต้องไปดูในไลน์แล้วไปดูกันว่าแซ่บจริงหรือไม่ถ้าไม่แซ่บจริงนะคะบอกเลยนิกกี้โอเคค่ะนั้นไปกันเลยค่ะไปแต่ก่อนไปขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะได้ๆเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนแล้วเหรอไม่แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวนี่เป็น2คนก่อนเดี๋ยวฉันตามไปทำไมต้องแยกกันไปไม่พอดีฉันนัดเพื่อนไว้ก่อนไงเดี๋ยวฉันตามไปทันเวลาอยู่เลยไม่ต้องกลัวงั้นเบรกนี้เราขอกินข้าวก่อนนะคะคุณผู้ชมติดตามตามกันต่อเดี๋ยวก่อนยังไม่ชิมปูเลยค่ะต้องชิมโอเคงั้นไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะกินรอค่ะแต่ปูกินไงคะกินก้ามมันค่ะข้างในอย่ากินนะคะโอ้ยแม่ไม่ได้ครับแม่สนับสนุนเสื้อผ้าพิธีกรโดยร้านเช่าชุดคุณ1รามินทากม1ยังไงคุณแม่วันนี้คุณแม่พามาไกลมากเราอยู่กันที่มอกรุงเทพนั่นเองค่ะมอกรุงเทพก็น้ำไทยโนค่ะไม่ไปผิดหลายรอบแล้วนะคะตรงนั้นนะคะเมื่อกี้ก็มาผิดเหมือนกันใช่ไหมแต่วันนี้คุณแม่พาหนูมาถึงมอกรุงเทพหนูอยากกินผู้ชายมอกรุงเทพอะค่ะได้เลยค่ะก่อนที่จะไปกินผู้ชายนะคะเราไปกินร้านที่ผู้ชายชอบมากินดีกว่าค่ะวันนี้เขาบอกว่ามีร้านขึ้นชื่อแถวมอกรุงเทพร้านใช่แล้วกับร้านชาบงชาบูนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอีพิธีกรอีกตัวหนึ่งไปไหนเออนั่นน่ะสินี่น่าชนะตั้งแต่เที่ยงแล้วนะบอกว่าขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงงงมากเลยอ่ะไปไหนก็ไม่รู้นี่พวกเราก็แต่งตัวเข้ากับร้านใช่แบ๊วแบ๊วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าแล้วจะไปแต่งตัวแบบนี้ล่ะเดี๋ยวสวัสดีกันทำไมอีกรอบนึงเพิ่งเจอกันเมื่อเช้าเอ้าแล้วจะไปแต่งตัวแบบนี้ก็มาร้านกินข้าวปกติแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วบอกไปกินอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอก็นี่ไงญี่ปุ่นโอ้แบ๊วแบ๊วคิดได้ไม่ต้องแต่งตัวแบบดูดีนิดนึงทำไมต้องแต่งตัวดูดีก็แบบให้เกียรติร้านก็นิดนึงเข้าใจไหมร้านอยู่แต่มาแย่งซีนผู้ชาย2คนไม่น่าจะให้เกียรตินะน่าจะดูรังเกียจนะรถจะตายแบ๊วนี่มากินนี่ก็จะเก็บไว้ตรงไหนคะเก็บไว้ที่ท้องนี่แหละเออยายแอนเราว่ามาคบกันแล้วแต่ดิฉันกลัวนำเลยค่ะไปกินกันดีกว่าทุกคนค่ะหิวมากเลยค่ะกับร้านชาบงชาบูค่ะไปเลยค่ะตามมาเลยWe'll be right back.
ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาถามที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเปิดร้านนี้นะคะว่าที่ไปเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นว่าไปอยู่ที่นิวยอร์กกับเพื่อนๆก่อนที่จะมาทำร้านอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกเนี่ยวิ่งเข้าไปทำร้านอาหารที่นิวยอร์กครั้งแรกเลยที่ไปนะครับเข้าไปอยู่นำในครัวก่อนไม่เคยคิดที่จะชอบทำอาหารมาก่อนแค่อยากลองดูแล้วปรากฏก็เริ่มชอบแล้วก็เริ่มมีอินสปิเรชันในการทำอาหารตั้งแต่นั้นมาก็เลยเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พอมีโอกาสเป็นจังหวะก็เลยกลับมาเปิดร้านเป็นของตัวเองที่เมืองไทยเนี่ยครับทำไมชื่อร้านต้องชื่อว่าชาบงชาบูครับเอาตรงๆเลยครับคือตอนแรกเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้ชื่ออะไรดีแล้วก็ระหว่างที่กำลังนั่งเซตอัพในร้านเนี่ยครับตอนเริ่มเปิดเนี่ยครับนั่งคลีนนิ่งกันอยู่เนี่ยมีเด็กกลุ่มนึงเดินผ่านมาแล้วบอกว่าเห็นร้านกำลังเปิดใหม่ไว้มาลองชิมมาดมมาแดกมากงมากินกันไหมมึงอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อก็เลยเป็นที่มาของว่าในเมื่อคิดไม่ออกก็เอาเป็นชาบงชาบูแล้วกันง่ายดีมาถึงอาหารบ้างเพราะตอนนี้อาหารเต็มหน้าแล้วมั้งใช่น่าทานมากหนูอยากรู้ว่าถ้าเด็กมกรุงเทพมาถึงร้านนี้ซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งคือตัวไหนคะซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งเลยเนี่ยนะครับคือหมูนุ่มนมตัวไหนตัวนี้เลยมันมีนมนะเจ้จะหอมๆไหมคะใช่มันจะนุ่มแบบเหมือนละลายในปากเลยใช่คือเป็นเมนูที่ออกเยอะมากออกตัวที่เป็นออกน้ำๆหน่อยเนี่ยครับมันจะชื่อว่าไข่ลาวาทะเลครั่งเวลาที่เราเป็นยังไงคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มค่ะพูดเลยว่าอร่อยมากแล้วก็กินแบบกรุบๆแล้วก็แบบคือมันฟินอะทุกคนค่ะมันต้องมากินนะคะจริงๆก่อนกินต้องทำยังไงคะต้องตีก่อนใช่ครับมันจะทำให้น้ำซุปเนี่ยข้นขึ้นเราก็จะตีเหมือนเราเจียวไข่อะครับแต่เราจะไม่ใช้น้ำมันทอดเราจะใช้น้ำซุปทอดไข่เจียวของเราที่ร้านอร่อยไหมเคยมากินอร่อยมากพูดเลยเมนูนี้แบบอยากให้ทุกคนมากินอะอร่อยจริงก็เวลาเราทานใช่ไหมครับเราก็ตักขึ้นมาอย่างนี้จานนี้เลยค่ะจานนี้เลยค่ะเลิศคืออย่างชามนึงเนี่ยทานได้กี่ท่านคะสำหรับไข่ลาวาใช่ไหมครับชามนึงก็ทานได้ประมาณ 2-3 ท่านเนี่ยครับน้องถ้าไม่พอสั่งเพิ่มได้แล้วมันอยู่ในบุฟเฟ่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าสั่งเพิ่มใช่ครับอยู่ในบุฟเฟ่อยู่แล้วคุณแม่อาจารย์มาเร็วนี่ค่ะทุกคนค่ะแม่ไทเกอร์เลยเมื่อกี้โอเคมากพูดเลยร้านนี้คือเมนูนี้ทานยังไงคะอ๋อเมนูหมูตกครกนะครับค่ะอย่าตกหมูนะครับมันจะมีความรสชาติเป็นชีสอยู่นะคะเมื่อกี้มีชีสด้วยเหรอมีมีส่วนผสมด้วยมันจะยืดๆนะคะแล้วก็จะมีไข่กุ้งแบบกรุบๆนี่ๆอย่างสาหร่ายด้วยส่วนหมูตกครกเนี่ยครับก็ง่ายๆเลยแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมกล้องมือใกล้ไหมโอเคเราไม่เสียปั้นเป็นก้อนๆอย่างนี้ได้เลยก็อารมณ์จะคล้ายๆหมูเด้งแต่มันจะมีไข่กุ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีสาหร่ายด้วยสาหร่ายสบายดีนะแล้วนี่เราจะหาไข่กุ้งเจอไหมคะถ้ามันลุกในหม้อแล้วมันก็จะผสมกันเข้าไปครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกเลยว่าเมนูหลากหลายต้องลองชิมแล้วจริงๆนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่ชาบงชาบูไม่ได้ยังมีของทานเล่นอีกมากมายนะคะฉันเชื่อว่าถ้าคนมาแล้วต้องติดใจแล้วก็ต้องอยากกลับมาอีกรับประทานอีกครั้งนึงเนาะเจ้เนาะหลายคนเห็นวัตถุดิบดีขนาดนี้อยากทราบว่าโปรโมชั่นของทางร้านจะแพงไหมมีราคาแบบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยปกตินะครับทางร้านเราเนี่ยราคาจะอยู่ที่หัวละ299บาทแต่ว่าตอนเนี้ยมีโปรโมชั่นพิเศษจะมีโปรมา4จ่าย2อู้เลิศมา4จ่าย2มา4จ่าย2ไม่มีที่ไหนนะคะทุกคนค่ะใช่ถูกมากเลยค่ะเพราะว่าปกติ299นี่คือราคาแบบเบสิกมากแล้วมา4จ่าย2นี่คือแบบคุ้มเกินคุ้มเลยใครที่จะมานะคะแนะนำประมาณ4ท่านจะใช่จะคุ้มกับมาต้องถามอีกนิดนึงเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังสับสนเรื่องเส้นทางมาการเดินทางมายังไงดีคะว่ามันตั้งอยู่จุดไหนการเดินทางมาเนี่ยนะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยรังสิตพิรม
อยู่ใน Lotus Express ติดกับมอกรุงเทพเลยครับสังเกตมอกรุงเทพง่ายๆเลยอยากถามอีกสักนิดนึงว่าปกตินะคะ299บางคนนะเขาเป็นคนกินน้อยหรือบางคนเขาไม่ค่อยชอบทานเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีโปรโมชั่นอะไรที่สำหรับพวกเขาบ้างไหมคะโปรโมชั่นสำหรับคนที่ทานน้อยเนี่ยจะเรียกว่ามินิบุฟเฟ่มินิบุฟเฟ่เนี่ยจะหัวละ109บาทรวมเครื่องดื่มอะไรหมดทุกอย่างแล้วถูกต้องครับทานน้อยมากจริงเหรอคะใช่ค่ะแต่บอกเลยวันนี้เราที่ได้มาสัมผัสถึงในร้านกลิ่นหอมยวนยั่วมาแล้ววันนี้เราทั้ง3คนต้องขออนุญาตเนาะใช่ไหมเจ้ค่ะได้บอกเลยจะกินอย่างเดียวเลยนะจ๊ะใช่เจ้วันนี้เราบอกเลยว่าเมนูยกนิ้วของเราต้องยกเป็นตัวไหนดีทุกตัวเลยค่ะฉันชอบหมดเลยอ่ะใช่ฉันก็ชอบหมดเลยแต่รู้ไหมว่าหนูชอบอะไรชอบอะไรหนูชอบหมูนุ่มนุ่มมากใช่นุ่มยุ่ยบอกเลยว่าถ้าใครมาร้านซาบงชาบูต้องมาสั่งหมูนุ่มทานนะคะเราสามคนรับประกันใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณพึ่งมากๆนะคะที่พาเรามาเยี่ยมชมร้านในวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเราก็มีประกาศนียบัตรและโลกเกียรติคุณมาการันตีว่าร้านนี้อร่อยคอนเฟิร์มใช่ไหมเจ้ช่องชาแนลแปดไทยแลนด์ค่ะค่ะมอบให้เป็นที่ระทึกเรื่องลุ้นนะคะว่าเรามีเครื่องเงินด้วยนะคะรับไปเลยนะคะให้กับทางร้านชาบงชาบูนั่นเองค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอฝากรายการจัดจานจัดจ้านด้วยนะคะวันเสาร์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะกินกินค่ะกินบอกเลยว่าต้องกินเอาคืน